สวัสดีวันที่1มิถุนายนนะคะวันที่1ของทุกเดือนเนี่ยปกติแล้วทุกคนจะเฟรชชี่มากๆนะคะเป็นวันที่เงินเดือนออกที่หลายคนจะต้องออกไปช้อปปิ้งไปซื้อของไปเดินเล่นไปกินข้าวกันนะคะแต่ตอนนี้นะคะกลับดูเงียบเหงาเพราะหลายคนตกงานค่ะวันที่1หรือวันที่ไหนๆก็มีค่าเท่ากันนะคะต้องทําทุกอย่างเพื่อดิ้นรนและสามารถมีข้าวตกถึงท้องนะคะก็น่าเห็นใจมากๆนะคะกลุ่มที่ไม่ได้กระทบก็ต้องเป็นกลุ่มของข้าราชการนะคะก็เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างนะคะอย่าคิดเห็นแก่ตัวมากนะคะนึกซะว่าถ้าคุณไม่มีเงินเดือนของแต่ละเดือนเนี่ยจะหาอะไรแดกเหมือนกับประชาชนทั่วไปนะจ๊ะไปดูข่าวแรกกันเลยนะคะบิ๊กตู่ตอปมอปทจะซื้อวัคซีนเองถามจะเอาจากไหนซื้อกับใครแง้มให้ไปตัดยอดจากรัฐบาลพูดแบบนี้หมายความว่าถ้าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยออเดอร์วัคซีนที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยได้เนี่ยก็สามารถไปเบิกไปตัดงบกับของรัฐบาลได้ใช่ไหมอย่างนี้ดีเลยนะถ้าเป็นไปตามที่ขนุนพูดนะมันก็ดีมากนะคะมันทำให้จังหวัดที่ไม่มีงบประมาณหรือเราเรียกว่าจังหวัดที่ยากจนอะนะคือมันมีลิสต์นะว่าจังหวัดจนจังหวัดรวยก็คือจังหวัดที่เขาไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวเข้าใจไหมก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อวัคซีนที่ใดที่หนึ่งได้มาฉีดให้กับประชาชนแล้วก็ไปเบิกที่งบกับรัฐบาลได้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันทำให้การกระจายวัคซีนเนี่ยเร็วขึ้นนะคะทำให้ประเทศเราได้ฉีดวัคซีนและเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นเราก็จะได้เปิดประเทศไวๆและเป็นปกติไวๆนะจ๊ะถ้าเป็นไปตามนี้นะเพราะว่าประยุทธ์บอกว่าแง้มให้ไปตัดยอดจากรัฐบาลก็น่าจะเป็นไปตามนี้งบประมาณปี65สาธารณสุขถูกตัดเหี้ยหมื่นล้านซื้อวัคซีนนะเดี๋ยวมาอ่านรายละเอียดกันนะคะจากการตรวจสอบในเล่มร่างพ.ร.บ.งบประมาณปกขาวคาดแดงกลับไม่พบการจัดสรรงบประมาณจะซื้อวัคซีนป้องกันโควิดกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใดเป็นไปได้ไงทั้งที่ตั้งแต่ต้นปี64เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโดยการควบคุมโรคเสนอจัดหาวัคซีนสำหรับประชาชนนะแต่กลับไม่ได้การบรรจุในร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี65แต่อย่างใดโดยสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์สั่งให้ตัดออกเป็นทั้งก้อนเลยนะอ้างว่าให้ไปใช้งบกลางเพื่อการสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีหรืองบประมาณจากการกู้แทนที่จะให้กระทรวงสาธารณสุขจัดงบประมาณเพื่อควบคุมโรคตามที่ควรจะเป็นมันยุ่งยากขนาดเนี้ยรายงานแจ้งว่านะรายงานข่าวแจ้งว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจทำงบประมาณของประเทศไม่ได้สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนจำนวนมากและโดยเร็วแต่กลับต้องการให้ทำเนียบรัฐบาลคุมการใช้งบประมาณจัดซื้อวัคซีนนอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นถึงการรวมอำนาจของศบค.ซึ่งกำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเปลี่ยนนโยบายรายวันเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะจ๊ะทำให้ประชาชนนี้สับสนไปหลายอย่างเลยนะคะมาต่อนะรายงานข่าวแจ้งว่าไม่เฉพาะแต่เรื่องการจัดทำงบประมาณประจำปี65เท่านั้นนะที่ใช้สภาพัฒน์เป็นหนึ่งในหัวเรือนใหญ่ในการกรอบความคิดให้ความสำคัญกับสาธารณสุขต่ำลงนะการกู้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน500,000 ล้านบาทก็มีการกำหนดวงเงินให้สาธารณสุขแค่30,000 ล้านเองเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่แค่วัคซีนนะที่ต้องมาซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์อีกอ่ะชุด PPE อ่ะแล้วก็อะไรต่างๆมากมายที่มันจำเป็นตอนนี้อ่ะฮะออกซิเจนเตียงพยาบาลอีกอ่ะเนาะโดยไม่เคยปรึกษาหักหรือกับกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใดทางสิ้นเลยไม่ได้ปรึกษาอะไรเลยไม่ได้ปรึกษาอะไรเลยทั้งนี้ปัญหาสาธารณสุขจากการระบาดของโควิดเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการจัดการแก้ไขแต่กลับกระจายเงินไปในทางอื่นเช่นนำงบไปให้เกษตรกรเลี้ยงปลาทั้งที่ควรจะไปใส่ในงบประมาณปกติคือเนาะงบประมาณเลี้ยงปลาคือประเทศไทยมันก็ไม่ได้เลี้ยงปลาทุกคนนะการจัดสรรงบประมาณการเลี้ยงปลามันมีงบอื่นอยู่แล้วแปลของงบกลางก็ได้นะหรือกระทรวงเกษตรก็ได้นะเนาะสรุปแล้วสาธารณสุขเป็นอะไรที่งบมันน้อยมากแต่ละปีเนาะโอเคไปดูอีกข่าวนึง
เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ก็ครบรอบ60ปีประหารคูครองจันดาวงศ์นะคะเจ้าของวาทะเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะคะ31พฤษภาคม2504นะคะขนุนยังไม่เกิดเลยนะขนุนเกิด2526นะคะขนุนไม่มีรายละเอียดอะไรมันก็รายละเอียดยาวมากแต่พรุ่งนี้ขนุนก็จะแยกคลิปถ้ามีเวลาขนุนจะทำคลิปแยกแล้วกันอ่านประวัติรายละเอียดนะคะมีรายละเอียดก่อนที่แกถูกจับกุมไปและแกสั่งเสียกับลูกแกนะคะมันเป็นอะไรที่น่าอ่านให้ฟังมากมากเลยนะคะแกบอกว่าลูกต้องเตรียมใจไว้หน่อยแล้วกันการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประชาชนมันจำเป็นเพราะบางทีก็ต้องถูกจับถูกขังคุมคุกถูกขังคุกถูกทารุณเราต้องเตรียมจิตใจไว้แล้วทีนี้เขาก็ลูกชายเขาก็ถามว่าผมก็บอกว่าถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนั้นจะไปทำทำไมล่ะพ่อจะสู้ทำไมพ่อเขาก็ตอบกลับนะคะว่ามันเป็นความจำเป็นถึงแม้ตอนนี้ความคิดเรารับหน้าประชาชนมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้ประชาชนเขายังไม่รู้ต้องต่อสู้ให้เห็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแล้วค่อยสร้างการศึกษาให้เห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนต้องใช้เวลาและต้องยอมเจ็บปวดเข้มแข็งไม่น่าซีดปากสั่นยืนอย่างทรนงองอาจสมกับที่ท่านพูดพ่อถูกจับจริงๆพ่อกล้าที่จะลาไปตายเพราะรู้ว่าต้องถูกประหารแน่ก็เตรียมข้าวของพับผ้าและกราบลาบอกว่าสาธุเด้อวันนี้วันตายนะคะนี่คือคำเล่าจากลูกชายของแกนะคะรายละเอียดที่ขนมาก็มีแค่นี้นะคะเพราะว่าจริงๆมันยาวมากนะคะเรื่องราวของแกก็ต่อสู้เกี่ยวกับเผด็จการนะคะแล้วก็ถูกฆ่าในที่สุดนะคะก็เป็นเวลา60ปีที่ผ่านมาโอเคไปดูอีกข่าวหนึ่งนะจ๊ะนักวิชาการข้องใจผู้ตรวจการใช้กฎหมายใดทวงอปท.อปท.คือองค์การส่วนท้องถิ่นนะคะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเขาบอกว่านักวิชาการเนี่ยข้องใจผู้ตรวจการใช้กฎหมายใดทวงอปท.ซื้อวัคซีนชี้ท้องถิ่นมีอำนาจตามกฎหมายนะก็สั้นๆนะก็อำนาจจากพวกเผด็จการนะเนาะคือมันจะขัดขาตลอดพวกนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจริงๆล่ะทางอปท.นี่เขามีอำนาจอยู่แล้วในการจัดสรรหาอะไรต่างๆพัฒนาท้องถิ่นของเขาของใครของมันนะยกเว้นว่าอะไรที่มันใหญ่ๆจริงหรือไม่พอจริงก็ต้องไปของบกลางนะก็สำหรับขนุนส่งเสริมนะถ้าทางส่วนท้องถิ่นเขาสามารถจัดสรรหาวัคซีนได้รวดเร็วแต่ละจังหวัดเนี่ยคือความรับผิดชอบของแต่ละจังหวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องดีมันเป็นการกระจายวัคซีนได้เร็วสุดนะคะมันเป็นเรื่องดีมากอ่ะไปดูอีกข่าวหนึ่งนะคะข่าวนี้ก็ต้องรายละเอียดยาวหน่อยนะคะแพทย์ชนบทผุดข้อเสนอใหม่เทวัคซีนเอสตราเซเนกาหมดหน้าตักที่กรุงเทพและปริมณฑลอ่ะทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกับแพทย์ชนบทว่าไม่ต้องเอามาที่ชนบทแล้วให้คนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยใช้วัคซีนนี้ให้หมดเลยนะเพราะอะไรนะคะเมื่อวานนี้นะคะชมรมแพทย์ชนบทนะคะเผยแพร่ข้อความเป็นข้อเสนอต่อรัฐกรณีการบริหารจัดการวัคซีนและการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19โดยระบุว่าข้อเสนอใหม่หยุดระบาดโควิดให้ตรงจุดถามวัคซีนแอสตราเซเนกาหมดหน้าตักที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะถมไปเลยนะแอสตราเซเนกาเอาไปเลยพวกนี้การระบาดระลอก3นั้นมีการระบาดหนักที่สุดที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิดระลอก3เนี่ยตั้งแต่1เมษายนถึง30พฤษภาคมปี64เนี่ยมีผู้ป่วยโควิดทั้งสิ้น 1,412 คนอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดถึง 6,781 คนหรือคิดเป็น 60% ของทั้งประเทศการยุติการระบาดในเมืองหลวงนั้นปัจจุบันทำได้แค่ยังพิงเชือกไม่ให้ล้มนะยังยืนแบบว่าพิงเชือกไม่ให้ล้มอ่ะรอวัคซีนมาช่วยแต่เมื่อวัคซีนมาน้อยเอสตราเซเนกาไม่ได้มาตามนัดเนี่ยซิโนแวคก็
ต้องกระจายทั่วประเทศไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ส่งเงินไปจองวัคซีนยังไม่จองวัคซีนหรอยังหรอแสดงว่ามันไม่มาสิไฟเซอร์โมเดอร์นาอ่ะเนาะอ่ะถึงไหนแล้วเนี่ยส่งเงินไปจองซีโนฟาร์มจะมาล็อตใหญ่ได้แค่ไหนยังไม่รู้ก็คือเดือนนี้มาแค่ล้านโดสของจุฬานะการยุติการระบาดในกรุงเทพจึงไม่เห็นอนาคตนะคะคุณหมอพูดถูกเลยแพทย์ชนบทพูดถูกนะคะมาต่อนะคะทำไมต้องเป็นเอสตราก็เพราะวัคซีนเอสตราเกิดภูมิคุ้มกันหลังการฉีดเข็มแรกถึง 80% ในขณะที่วัคซีนซิโนแวคต้องรอหลังเข็มที่2จึงเกิดภูมิกันในระดับใกล้เคียงกันแต่เมื่อคนจองหมอพร้อมไว้เขาก็รอเอสตราอยู่รัฐบาลจะพร้อมไหมที่จะอธิบายความเข้าใจสื่อสารกับคนไทยทั้งประเทศให้เห็นถึงความจำเป็นนี้หากนี่คือหนทางที่ใช่รัฐบาลก็ต้องกล้าตัดสินใจกล้าแสดงภาวะผู้นำและสื่อสารกับประชาชนให้ชัดเจนในภาวะวิกฤตแสดงว่าตอนนี้ผู้นำไม่ได้สื่อสารในภาวะผู้นำโอ้มันแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ละคนที่กลับไปกลับมาพูดนั่นพูดนี่อย่างนั้นอย่างนี้ประชาชนนี่สับสนไปหมดแล้วนะคะจะฉีดไหมฉีดได้ว่าจะมาไหมลงทะเบียนไว้ตั้ง7 ล้านวัคซีนก็ไม่มานะคะนี่ขนาดว่าคุณไม่ค่อยมั่นใจในซิโนแวคนะก็ยังมีคนลงทะเบียนตั้ง7 ล้านแต่วัคซีนก็ยังมาไม่ครบตามลงทะเบียนแม้แค่นั้นน่ะนะก็เอาเป็นว่าคุณหมอชนบทเนี่ยเขาบอกว่าเอสตราเซเนกามาถึงแล้วนะไม่ต้องส่งมาที่ชนบทนะปัญหาใหญ่ของประเทศมันอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะใช้แม่งไม่ให้หมดแหละนะรีบให้มันหมดปัญหานี้สักทีนะคนที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะคือปัญหาหลักเลยนะคะเขตนี้นะเลยเอาไปเถอะฉีดไปเถอะอะไรเงี้ยนะคุณหมอก็พูดถูกอะนะคะเอาไปดูอีกข่าวหนึ่งนะคะชาดาแนะอนุทินหลังสาธารณสุขโดนตัดงบหัวหน้าครับถ้าเขาไม่รักกับบ้านเราเถอะ สำหรับขนุนนะคิดว่าอนุทินแกคงไม่สนใจงบหรอกแกคงสนใจอยู่ยาวกับประยุทธ์ซะมากกว่านะคะจบการรายงานข่าวอ่านข่าวเฉยๆนะจ๊ะเจอกันจ้ะ